ท่านผู้ชมและนักศึกษาครับวันนี้เราจะมาพูดคุยในเรื่องของช่องว่างทางทักษะนะครับแล้วก็ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นรวมไปถึงการปรับตัวของตลาดแรงงานนะครับซึ่งวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านวิทยากรก็คือท่านศาสตราจารย์ดรพอพันธ์อุยานนท์นะครับจากอาจารย์ประจําสาขาเศรษฐศาสตร์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราชเรานะครับสวัสดีครับอาจารย์ัครับครับอาจารย์ครับอยากให้อ,อธิบายเรื่องเกี่ยวกับคอนเซปต์ในเรื่องของอ ทักษะหรือช่องว่างทักษะเนี่ยครับว่ามีความหมายยังไงบ้างครับครับจริงๆถ้าตอบอย่างสั้นๆนะครับก็บค,บคือทักษะที่ <ๆ S 2> ดีมาลกับซัพพลายมันไม่แมชกันคือหมายความว่า,าผู้ใช้สมมุตินะเราเป็นรายงานเนี่ยใช่ไหมครับในจ้างเราเนี่ยมีความต้องการทักษะอย่างหนึ่งแต่ตัวเราเนี่ยมีทักษะอีกอย่างหนึ่งใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ย มันไม่ค่อยมันไม่ตรงกันอ่ะมันเกิดเขาเรียกมันเกิดช่องว่างใช่ไหมครับเนี่ยคือประเด็นใหญ่เลยครับอืมปัจจัยที่ทําให้เกิดช่องว่างทางทักษะอย่างเงี้ยครับอาจารย์มันมันมีปัจจัยอะไรที่ทําให้เกิดขึ้นได้บ้างไหมครับโอ้มันมีหลายปัจจัยมากนะครับครับคือประเด็นอย่างนี้ครับเมื่อโลกพัฒนาเร็วขึ้นใช่ไหมตอนนี้เราอยู่ในยุคเขาเรียกว่ายุคดิจิตอลอันนี้นะครับความต้องการแรงงานที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงาน ควรจะมีองค์ประกอบเรื่องเทคโนโลยีใช่ไหมใช้คอมพิวเตอร์ให้เป็นเรียนรู้เท่าทันกับวิยาการสมัยใหม่ใช่ไหมครับ <Okay. S 1> แต่ขณะเดียวกันระบบการศึกษาเราอะไรก็ตามเนี่ยใช่ไหมครับหรือช่องทางการเรียนรู้เราเนี่ยมันตามไม่ค่อยทัน mm hmm. ใช่ไหมด้วยเหตุนี้เนี่ยความต้องการที่ควรจะเป็นกับสิ่งที่มีมันถึงมันถึงไปด้วยกันไม่ได้ใช่ไหมครับผมยกสัวอย่างง่ายๆนะครับคือว่าเราจะพบว่า โลกในระยะผมเรียกว่าในคริสตศตวรรษที่21ก็แล้วกันเนี่ยนะครับความเรื่องเทคโนโลยีเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงได้เร็วมากใช่ไหมครับในขณะที่ระบบการศึกษาหรือความรู้อะไรใหม่ๆมเนี่ยมันเกิดขึ้นช้าตามไม่ทันเกี่ยวกับเทคโนโลยีเนี่ยใช่ไหมครับทีนี้อย่าลืมว่าทักษะของคนคนเนี่ยมันต้องทํางานร่วมกับเทคโนโลยีใช่ไหมครับเราจะพบว่า เทคโนโลยีเนี่ยมันแม้ว่าเราบอกว่ารายงานเนี่ยเราจะทําอะไรก็ได้อัน,นัีนมันจริงครึ่งเดียวใช่ไหมครับ,รบแต่ถ้ารายงานที่ประสบจะมีประสิทธิภาพมากมีผลิภาพมากเนี่ยก็ควรจะใช้เทคโนโลยีให้เป็นใช่ไหมครับหรือหรือภาษาเสีสาเรียกคุณจะ advanced เทคโนโลยีให้หน่อยใช่ไหมนั้นเราจะพบว่าตลาดรายงานเนี่ยมันถึงต้องการคนที่มันมีเขาเรียกว่าทักษะทางเทคโนโลยีค่อนข้างสูงใช่ไหมครับ,รบอันนี นี่นี่น,นี่สาเหตุหลักเลยนะครับอันที่สองถ้าผมจะพูดต่อเนี่ยนะครับโครงสร้างพื้นฐานบางเศรษฐกิจเนี่ยบางประเทศหรือบางสังคมเนี่ยใช่ไหมเราเขาเรียกว่าเรามีองค์ประกอบของแรงงานไร้ฝีมือเนี่ยค่อนข้างมากครับแต่ขณะเดียวกันการผลิตหรือวิทยาการใหม่ๆมันต้องการแรงงานที่มีฝีมือใช่ไหมครับอ้าวเพราะฉะนั้นเนี่ย มันก็แมชเขาเรียกมิชแมชคือ <_ an> คือคือไปด้วยกันไม, <_ an> ไม่ไม่ค่อยได้แล้วนะครับไ <_ an> อ่เน,นี้ไอ้เนี้ยไอ่นี้ก็เป็นปัจจัยหนึ่งนะครับเราจะพบเลยครับประเทศแบบไทยนี่สัดส่วนแรงงานไรีมือมากแล้วยิ่งถ้าเรารวมแรงงานพม่าใช่ไหมแรงแรงงานที่ย้ายถิ่นเข้ามาเนี่ยคือแรงงานไรีฟือหมายความว่าอะไรคือแรงงานอาจจะไม่ได้มีทักษะทางการผลิตสูงคือเป็นแรงงานทําอะไรหลายๆอย่างแต่ว่าไม่ อาจจะเรียกว่าไม่ค่อยดีสักอย่างอาจจะพูดงี้งก็ได้นะครับ,รบเออไอนน้นี่ก็เป็นประเด็นเหมือนกันนะอ,อที่ทําให้เกิดช่องว่างเกี่ยวกับตลาดแรงงานก็คือความต้องการฝีมืออย่างหนึ่งแต่ทักษะที่เรามีไม่เป็นอีกอย่างหนึ่งอ ถ้าพูดกันตรงๆก็คืออย่างงานพื้นบ้านงานที่เป็นศิละปะอย่างเฉพาะทางนะครับอาจารย์ที่มันอย่างพวกโอทอปที่มีเน้นงานฝีมือบ้านรเราเนี่ยซึ่งมีศักยภาพสูงใช่ไหมครับถือว่าเป็นทักษะและแรงงานสูงชั้นสูงอย่างนี้ครับอาจารย์แล้วมันการชดเชยช่องว่างที่เกิดขึ้นตัวเนี้ยมันมันก็จะมันมีช่องว่างไหมครับเรื่องทักษะอาชีพ เดี๋ยวมันมันก็ต้องมันพูดรวมๆยากนะแม้กระทั่งโอทอปเองมันก็ไม่ใช่ว่าไม่มีนะมีบางโอทอปก็ก็มีช่องว่างทางทักษะนะ <Okay. S 1> บางบางโอทอปเองอาจจะมีน้อยใช่ไหมบางบางบางอาชีพอาจจะมีมากแต่โดยรวมๆเนี่ยที่มันน่าห่วงเนี่ยนะครับคือการพัฒนาประเทศเราเนี่ยที่ไปได้ช้าด้วยไม่ว่าจ,จะวัดจากเศรษฐกิจที่โตน้อยลงใช่ไหมรหรือเรื่องของ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจที่ไปสู่ภาคการผลิตที่มีมูลค่าสูงมากขึ้นเนี่ยใช่ไหมมันเป็นไปได้น้อยเนื่องจากว่าทักษะแรงงานของเราเนี่ยมันมีน้อยเกินไปครับ <c oughs> ใช่ไหมเอาคุณดูนะ หลายประเทศเนี่ยที่ไปได้เร็วก็เพราะเขามีแรงงานที่มีฝีมือมากก็มีนักวิทยาศาสตร,ร์จํานวนมากม,มีคนเรียนคอมพิวเตอร,รออ์จบคอมพิวเตอร์สายจานวนมากเข้าสู่ตลาดรแรงงานมากแต่บ้านเราเนี่ยสัดส่วนใหญ่เป็นแรงงานไร้ฝีมือ,อมซึ่งมันทําอะไรไม่ค่อยได้กับไอ,ไอเทคโนโลยีสมัยใหม่หรือการผลิดสมัยใหม่ใช่ไหมเออนี่น,น,นี่นี่เป็นเรื่องใหญ่ ก็แสดงว่าเขาเรียกว่าการพัฒนาของบ้านเรากับการพัฒนาทาง,ทางด้านทักษะเนี่ยมันไปไม่ทันกันถูกต้องและเป็นปัญหาสําคัญที่สุดเลยตอนนี้ถ้าถ้าถ,ถามผมนะครับถ้าเราเรียงอันดับไดเ้เรื่องของช่องว่างทางทักษะเป็นตัวแปรสําคัญที่ทําให้ประเทศไทยพัฒนาทางเศรษฐกิจเนี่ยช้ากว่าประเทศเพื่อนบ้านหรือหลายๆประเทศที่เราวิตกกันมากคือเขาเรียกว่า ไทยถ้าไม่ปรับปรุงตัวขนาดใหญ่เรื่องทักษะเราจะไม่มีทางหลุดพ้นจากประเทศกับดักรายได้ปานกลางค,คือประเทศที่เราผ่านประเทศยากจนมาแล้วแต่เรายังอยู่ประเทศปานกลางเราอยากจะอยู่ปานกลางที่มันสูงขึ้นไม่ใช่ปานกลางแบบแบบนี้ไม่ใช่โลเนอร์เราอยากจะเป็นเ p p e r เออเนี่ยใช่ไหมเพราะอะไรก็เพราะว่าเราไม่สามารถผลิต เขาเรียกอะไรเทคโนโลยีการผลิตของเราเนี worldwide worldwide ่ยแม้ว่ามันจะมีแต่เรามีช่องว่างทางทักษะของแรงงานผมยกตัวอย่างง่ายๆอุตสาหกรรมรถยนต์เนี่ยเป็นอุตสาหกรรมที่มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสูงมีการผลิตที่ใช้ทุนค่อนข้างมากแต่แต่ในเซกเตอร์นี้ก็ขาดแรงงานฝีมือเป็นจำนวนมากเพราะว่าระบบการศึกษาเราเช่นการผลิตวิศวกรของเรา การผลิตวิศวกรชั้นกลางของเรารก็ทําได้ไม่ค่อยดีเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเคยไปวิจัยเคยอ่านงานเคยอะไรนะประเทศไทยมีปัญหามากครับแม้กระทั่งนะครโยงไปนะครับไอเออซีที่เราอยากจะเปิดรือเราโฆษณาเนี่ยประเด็นใหญ่ก็คือสมมุตินะมีนักลงทุน่างประเทศอะไรมาจริงเนี่ยคาถามว่าไอแรงงานเราพร้อมหรือเปล่าความพร้อมด้านทักษะเนี่ยการเซอร์ว์เขาบอกว่ายังไม่พร้อมมากเพราะฉะนั้นไทยจะต้องเป็นประเทศที่ ควรจะเร่งผลิตแรงงานที่มีฝีมือมากกว่าในปัจจุบันอาจจะเป็นเท่าตัวหดือซ้าไปนี่เนี่ยแล้วผมผมก็ด้าน,นหนึ่งอาจจะเป็นข่าวดีก็ได้รัฐบาลไทยก็พยายามที่จะปล่อยให้มีเสรีนะให้มีโรงเรียนนานาชาติมาตั้งให้มาอะไราต่างชาติมาตั้งเพื่อผลิตวิศวกรที่มีคุณภาพที่มีฝีมือครับครับอาจารย์ถ้าพอพูดถึงเรื่องอย่าง eec เนี่ยครับ,รบเราเคยได้ยินลเรื่องการผลิตรถมานานแล้วเราผลิตกันมาหลายปี ในเรื่องของโน้ตฮาวเนี่ยครับ,รบเพราะว่าความรู้เราไม่ได้ความรู้ที่แท้จริงในเทคโนโลยีหรืออะไรต่างๆมันเป็นปัจจัยที่ทําให้เกิดการพัฒนาช้าด้วยไหมครับถูกต้องคะคืออันนั้นอัน,นั้นก็เป็นประเด็นหนึ่งอันนั้นคือประเด็นทางเทคโนโลยีทรานเฟอร์ใช่ไหมแต่โดยรวมๆเนี่ยเราเราถ้าเราดูในแง่ของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เนี่ยใช่ไหมครับ อจริงๆสองอย่างนั้นไปคู่กันแต่ในขณะเดียวกันมันก็ค่อยๆพัฒนาทีละอย่างก็ได้ไม่ไม,มไม่ไม่เป็นไรนะครับเอาผมย,ยกตัวอย่างนะเอ่อการผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถทางด้านวิทยศาศาสตร์ทางด้านนวัตกรรมเนี่ยครับเรายังล้าหลังกว่าหลายประเทศใช่ไหมครับเราลองดูฮะนักเรียนที่เข้ามหาวิทยาลัยบ้านเราเนี่ยยังชอบเรียนสังคมศาสตร์นะครับใช่ครับ ช่ไหมจริงๆครับเพราะว่ามันจบง่ายหรือไงผมก็ไม่รู้นะแต่วิทยาไอทางวิทยาศาสตร์เนี่ยเป็นเป็นคณะสาขาที่หลายคนก็ไม่ค่อยอยากเรียนถึงแม้ว่าเรียนเนี่ยนะมันก็จะไปกระจุกตัวกับบางสาขาใช่ไหมครับเช่นอาจจะมีวิศวะอาจจะมีอะไรอ่ะเกี่ยวกับเทคโนโลยีอะไรแบบนี้แม้แม้ก็นั่นก็ตามเนี่ยเราก็ยังขาดวิศวะในในระดับที่ที่มันสูงเนี่ยใช่ไหมที่อา้านได้ดีเนี่ย จริงอย่างที่จันว่าครับเพราะว่าบางข่าวเนี่ยเคยได้ยินว่าสาขาบางสาขานะครับอย่างพวกสาขาคอมพิวเ,เตอร์รก็ผลิตมาเยอะแต่ทักษะทางวิชาชีพเนี่ยอาจจะไม่ถึงระดับถูกเอาเงี้ยภาษาเราเนี่ยาาไปแข่งเอาเอางี้นี่ยนะมันไป <laughs> ด้วยกันนะครับภาษาอังกฤษเนี่ยซึ่งสำคัญนะในโลกปัจจุบันนะแล้วยิ่งคุณไปทำงานกับธุรกิจต่างชาติธุรกิจอะไรเนี่ยเรา ต่อให้อาจุคนเก่งหลายอย่างก,ก็ได้นะครับแตเวลาพูดภาษาไม่ได้มันก็มีปัญหาผมยกตัวอย่างง่ายๆแรงงานไทยเวลาไปทํางานต่างประเทศเนี่ยครับแม้ว่าเราจะมีทักษะเท่ากับคนฟิลิปปินส์แต่สิ่งหนึ่งที่ฟิลิปปินส์เขาไปได้เร็วกว่าคือเขาใช้ภาษาอังกฤษใช่ไหมเพราะฉะนั้นในต่างประเทศในไต้หวันในฮ่องกงในสิงคโปร์เห็นไหมคนที่จะเป็นโปรโมทให้เป็นตาแหน่งไอ้ไอ้ไอ้แรงงานที่สูงขึ้นเป็นหัวหน้าเนี่ย มันก็มักจะเป็นคนที่ใช้ภาษาอังกฤษได้ดี <Okay. S 1> ก็คือฟิลิปปินส์ซึ่งฝีมือมันอาจจะพอๆกับเราก็ได้ไม่ถึงฝีมือไอ้เทคโนโลยีทักษะอะไรไอ้ไอ้ความสามารถในการผลิตนะแต่ภาษาเขามีไงอันนี้มันก็รวมกันก็คือเป็นทักษะทางด้านภาษาเออใช่ไหมเอาผมถามเนี่ยสมมุตินะเราเป็นนายจ้าฝรั่งเนี่ยคนไทยอาจจะแรงงานไทยผู้พูดภาษาอังกฤษน้อยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมมันก็เป็น ช่องว่างใหญ่แล้วทำให้เราไม่สามารถพัฒนาไปสู่ทักษะที่สูงขึ้นหรือตำแหน่งงานที่สูงขึ้นอาจารย์พอพูดถึงเรื่องทักษะอย่างเงี้ยภาษาอังกฤษแล้วถ้าอาจารย์ลองเป็นเรื่องของตอนนี้ยุคปัจจุบันเนี่ยครับเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยจีนพัฒนาไปไกลมากรวมไปถึงการก้าวกระโดดของเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของจีนอย่างเงี้ยครับอาจารย์ถ้าเรามองว่าภาษาอังกฤษสําคัญและภาษาจีนอย่างเงี้ยฮะคนจีนทํางานโดยที่มีความอิสระของตัวเองสูงครับ อาจารย์คิดเห็นยังไงบ้างครับกับยุคปัจจุบันไม่ไม่แม้คำว่าไงหม้คำว่าคนจีนแม้ว่าคนจีนจะไม่พูดภาษาอังกฤษเก่งยังงั้นด้วอ๋อไอ้นั่นคืออย่างนี้เก่งไม่เก่งอันนี้ผมยังไม่มีข้อมูลนะว่าคนจีนเนี่ยเก่งไม่เก่งอแต่อย่างน้อยมันเป็นอย่างนี้นะจีนเป็นประเทศที่มีความก้าวหน้าในเรื่องการศึกษาทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสูงมากหมายวยาลัยในจีนเนี่ยมันถูกจัดลำดับในลำดับโลกแล้ว ซึ่งคนยังแปลกใจว่าหมาละยปักกิง่งหมาอะไรดังๆเนี่ยม,มาจากไหนซึ่งแต่ก่อนเราไม่เคยรู้จักเอาอย่างนี้นะน,นั่นอีกประเด็นหนึ่งไอ้นั่นคือประเด็นว่าเขามีนวัตรกรรมใช่ไหมเขาสามารถสร้างนวัตรกรรมที่มันทําให้การซัพพอร์ตอุตสาหกรรมได้ดีในสุดมืออุตสาหกรรมได้ดีเนี่ยการพัฒนาประเทศมันก็จะไปได้ดีถ้าคุณไปดู YouTube หรือดูทีวีในปัจจุบันคุณ,คคณเห็นไหมจีนทำอะไรแป๊บเดียวมันทำเสร็จหมดแล้ว เห็นไหมสร้างสะพานข้ามภูเขาสร้างรถไฟความเร็วสูงสร้างอะไรก็ทําได้เร็วมากมและอย่างเขาก็เป็นเทคโนโลยีตัวของเขาเองไงใช่ไหมเอาอัน,นี้มันอีกไอ้น,นี่ไอ,อ,อ้น,นี่ไอ้น,นี่ประเด็นหนึ่งท,ท,ที่น่าสนใจเอาคุณลองดูญี่ปุ่นหน่อยญี่ปุ่นไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษเลยแต่ทําไมสามารถพัฒนาได้ก็เพราะญี่ปุ่นสามารถพัฒนาเทคโนโลยีของตัวเองได้คนมีทักษะ ในในการพัฒนาเศรษฐกิจญี่ปุ่นใช่ใชไหมแ้กระทั่งปัจจุบันคนญี่ปุ่นก็อาจจะไม่ได้พูดภาษาอังกฤษมากแต่จุดแข็งคนญี่ปุ่นคือ 1. ระบบวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เข้มแข็ง 2. อ,อุศาศาสตสาหกรรมที่เข้มแข็ง 3. การศึกษามหาวิทยาลัยที่เข้มแข็งเอาคุณดูสิถ,ถ้าไปยุคก่นรเราจะเห็นเลยใช่ไหมว่ามันเหลือเชื่อว่า,าถ้ารู้ประวัติศาสตร์ก็ได้นะหลังสงครามโลกญี่ปุ่นไม่มีอะไรถูรถก,ถกทำลายหมด หลังจากนั้นมาเขาก็กลายเป็นประเทศที่พัฒนาคล้ายๆประเทศที่สูญเสียจากสงครามแต่ก็ต้องฟื้นอย่างรวดเร็วจ้ะม,มีชินกันเซนมีโรงงานเห็นไหมแล้วมาตั้งโรงงานในประเทศไทยคุณดูนี่ในะอดีตเนี่ยสินค้าประเทศไทยบริโภคแต่สินค้าญ,ญี่ปุ่นทั้งนั้นนะครับทีวีกับทีวีญี่ปุ่นรถยนต์กับรถยนต์ญี่ปุ่นตู้เย็นกับตู้เย็นญี่ปุ่นอะไรที่ไม่เกี่ยวกับญี่ปุ่นแทบจะไม่มีเลยในชีวิตประจําวัน,เ,นเห็นไหมคือเขาสามารถพัฒนา าการผลิตในระดับที่มันสูงขึ้นใช่ไหมโดยใช้เทคโนโลยีสูงขึ้นทักษะแรงงานญี่ปุ่นแม้ว่าไม่ต้องพูดภาษาอังกฤษเน่ก็ไม่จําเป็นคือเขาเขา,เขา,เ,ขาเขาสามารถเป็นผู้นำใช่ไหมในในหลังสงครามโลกนี่ผมจําได้ตอนผมเด็กๆเ,เนี่ยโอชิลินไกาญี่ปุ่นนยอยู่ในชีวิตประจําวันใช่ไหมแล้วก การที่ญี่ปุ่นมีอิทธิพลทางเศรษฐกิจมากไปคนไทยช่วงหนึ่งตอนปีประมาณหนึ่งเนี่ยผมจําได้ก็มีการรณรงค์ไม่ซื้อสินค้าญี่ปุ่นครับเพราะญี่ปุ่นตั้งแต่ตื่นมาเนี่ยยาซิฟันก็ญี่ปุ่นไอ้ไอ้แฟงซิฟันสบู่ก็ญี่ปุ่นเห็นไหมครับแสดงว่าถ้ามองจากทั้งทั้งจีนหรือทั้งญี่ปุ่นยางไงครับอาจารย์มันเป็นเรื่องของโครงสร้างที่เขาสนับสนุนทุกระบบให้ให้เหมาะสมเกื้อกูลกันหมดเลย เออเป็นเรื่องจริงและเป็นเรื่องสําคัญญ,ญี่ปุ่นเออเดี๋ยวเราพูดจีนก่อนนะไอญี่ปุ่นมันเป็นในอดีตนะจีนเนี่ยในปัจจุบันรัฐบาลจีนเนี่ยคุณลองดูนายกจีนคอ,อ,อรมอจีนเนี่ยบจบทางวิทยาศาสตร์เยอะเลยนะาทางเคมีทางวิศวะทางอะไรเ,เห็นไหมไอ้น,นั่นอันนั้นคือในแง่ของผู้นำํำหรือในแง่ของ ตัวจีนประเทศจีนเองเนี่เขามียุทธศาสตร์ที่ชัดนในการผลิตกําลังคนใช่ไหมไม่ใช่ว่าคือประเทศสังคมนิยมมันสามารถใช้การบังคับหน่อยๆน,นะว่าคุณเรียนไม่ใช่ไปเรียนตามอัธยาศัยแบบแบบเนีแบบ่ยใช่ไหมต้องไปเรียนในเซกเตอร์ที่มันมีความสําคัญเช่นทางเทคโนโลยีอ,อ,อย่างเงี้ยใช่ไหมคนจีนไปเรียนต่างประเทศมากครับโดยรัฐบาลจีนเนี่ยผมไม่อยู่ต่างประเทศนะผมไม่เห็นเลยเพราะเขาเขาให้ความสําคัญกับ กับเรื่องนี้ใช่ไหมครับเออไอเนี่ยของเราเนี่ยมันเป็นประเทศตามอัธยาศัยคือคือถ้าไม่เจอปัญหาเราก็ไม่ค่อยปรับตัวถ้าเราพูดอย่างนั้นนะก็จริงๆอย่างของจีนหรือญี่ปุ่นเนี่ยครับอาจารย์จีนก็มีระบบที่เขาเป็นกึ่งเป็นคอมมวนิสต์เพูดง่ายๆแต่ถ้าของญี่ปุ่นเนี่ยเกิดจากภาวะสงครามที่ต้องเล่งพัฒนาประเทศใช่ไหมครับอาจารย์คือญี่ปุ่นเนี่ยอย่างนี้ถ้าพูดกันอย่างในแนวประวัติศาสตร์เลยนะ ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีระดับเขาเรียกว่าการวางพื้นฐานทรัพยากรมนุษย์ที่ดีที่สุดประเทศหนึ่งใน,ในโลกนี้มันตั้งแต่ก่อนสงคารามโลกแล้วคือเงี้ยผมผมเคยทําวิจัยในสมัยรัชกาลที่5้าเขาเรียกว่าญี่ปุ่นเขาเรียกว่าเมจิพีเรียดเนี่ยนะอัตราการรู้ภาษา อัตราการอ่านออกเขียนได้ของคนญี่ปุ่นเนี่ยมันสูงเทียบเท่ากับคนยุโรปแล้วซึ่งตอนนั้นเนี่ยเห็นไหมคุณนึกภาพไหมเขาเชื่อว่าระดับความการพัฒนาทางเศรษฐกิจนะญี่ปุ่นกับไทยเนี่ยใกล้เคียงกันแต่ถ้าดูระดับการศึกษานต่างกันละนะและในเท่าที่ผมรู้ไปย้อนหลังไปก่อนสมัยรอห้าคือถ้าเทียบญี่ปุ่นก็คือโตทูกาวะเนี่ยนะเขาเรียนแมทเรียนวิทยาศาสตร์แล้วเรายังเรียนโรงเรียนวัดอยู่เลยใช่ไหมอ่าเห็นไหม ญี่ปุ่นก็เป็นประเทศที่มีรากฐานเข้มแข็งแต่พอหลังสงครามโลกมันเป็นอย่างนี้ับว่าเขาก็มีความจําเป็นที่จะต้องพึ่งพาตัวเองมากเนื่องจากว่าญี่ปุ่นเป็นประเทศเกาะใช่ไหมแล้วเขาเสียหายแล้วหลายประเทศก็ไม่แฮปปี้ของเขาทีนี้ญี่ปุ่นก็จะต้องสร้างชาติใช่ไหมการสร้างชาติก็คือสร้างโดยอุตสาหกรรมอุตสาหก,กรรมหนักเราไม่แปลกใจเราก็จะเห็นรถยนต์ญี่ปุ่นเนี่ยขายดีไปหมดใช่ไหมรหรือโรงงานผลิต อะไรก็ตั้งแต่เนี่ยนะใ,ในในของญี่ปุ่นเองทั้งในญี่ปุ่นเองทั้งส่งออกไปต่างประเทศใช่ไหมญี่ปุ่นก็มีความจําเป็นที่จะต้องพัฒนาประเทศใช่ไหมเพื่อเพื่ออะไรฮะเพื่อเพราะว่าเขาไม่งั้นเขาก็อยู่ไม่ได้ไงเพราะเขาเป็นประเทศแพรสงครามใช่ไหมเขาจะต้องมีพลังการผลิตใช่ไหมมีเพื่อให้เกิดรายได้แล้วนํารายได้นั้นมานําเข้าสินค้าจากต่างประเทศเนี่ยประเด็นเป็นอย่างนี้อาจารย์คิดเห็นยังไงบ้างครับ ก็สมัยก่อนเนี่ยเราพัฒนาทักษะเพื่อตอบสนองในเ้านอ,อ,อุตสาหกรรมรใช่ไหมครับแต่บ้านเราเองเนี่ยเป็นภาคของเกษตรกรรมอย่างนี้ครับและด้วยสภาพของสังคมครประเทศเราเองด้วยครับกับช่องว่างของทักษะในด้านทักษะดิจิตอลอย่างนี้นครับอาจารย์มันมีความสัมพันธ์กันยังไงโอ้ยสัมพันธ์ยังลึกซึ้งครับประเทศไทยเป็นประเทศที่ลักษณะการพัฒนาเศรษฐกิจเนี่ยมันค่อนข้างจะแปลกกว่าประเทศอื่นคือนี้ครับ GDP ในภาคเกษตรหมายความว่าผลผลิตของประเทศในภาคเกษตรเนี่ยมันประมาณ 110, ร้อยละสิบใช่ไหมส่วนนอกเกษตรซึ่งประกอบไปได้วยอุตสาหกรรมและบริการเนี่ยร้อยละ9กแต่คนหนึ่งใน3คือ30%ยังอยู่เกษตรเห็นไหมมันไม่แมชกันคือเรากำลัจะบอกว่าคนจํานวนมากมันอยู่ในภาคที่สร้างผลผลิตน้อยใช่ไหมเออตั้งหในสาม แต่สร้างผลผลิตได้ได้เพียง10%แต่มีคน30%อยู่เห็นไหมเพราะฉะนั้นในภาพรวมเนี่ยดูแค่นี้ใครก็ดูออกว่านี่เกิดช่องว่างแล้วเพราะว่าคนถ้าถ้าพูดตามสูตรนะ,ะภาคเกษตร,รมีผลผลิต10%คนควจะอยู่แค่5%ถ้าพูดตามมาตรฐานข,<อ>ของโลกแต่ไทยอยู่30%ใช่ไหมมันก็เลยทำให้เราเราไปอยู่ในภาคที่มี ผลิตภาพการผลิตน้อยใช่ไหมน้อยเกินไปมันก็เลยทาให้รายได้น้อยเกินไปและทักษะเนี่ยมันก็จะไม่สอดคล้องกับภาค90%้าสิบเปอร์เซ็นใช่ไหมภาคสิบเปอร์เซ็นคือภาคที่ใช้โรงงานอุตสาหกรรมมากใช้ทุนมากใช้เทคโนโลยีมากใช้อะไรใช้ทักษะทางด้านผู้ประกอบการมากใช่ไหมเกษตรหลายบ้านเราหลายหลายกรณีก็ยังเป็นเกษตรที่ยังไม่ได้ก้าวหน้าเท่าที่ควรใช่ไหม เอยังอาศัยฟ้าฝนเออยางเงี้ยใช่ไหมแม้กระทั่งมีเครื่องจักรเองมันก็ไม่ใช่เป็นเครื่องจักรที่ที่ที่ก้าวหน้าเท่าไหร่ครับอาจารย์พอยุคปัจจุบันเนี่ยฮะเรื่องของเกษตรเริ่มมีความเป็นสมาร์ทฟาร์มหรือเกษตรดิจิตอลมากขึ้นและการเคลื่อนย้ายแรงงานในอนาคตเนี่ยก็อาจจะอันนี้คาดการณ์นะครับว่าเพราะว่าพอมีเทคโนโลยีมันเข้าไปถึงในชุมชนอย่างเงี้ยคนอาจจะไม่ได้เคลื่อนย้ายแรงงานเข้ามาในเมืองมาก อาจารย์คิดเห็นว่ายังไงเรื่องของทักษะในอนาคตบ้างครับอาจารย์คืออย่างนี้มันไอเรื่องสมาร์ทฟาร์มเรื่องอะไรมันเป็นกระแสมันเป็นแนวโน้มที่ดีนะเพราะว่ามันหมายถึงกเกษตรกรไทยต่อไปเนี่ยก็จะต้องมีความรู้ทางด้านผู้ประกอบการมีทักษะที่สูงขึ้นใช่ไหมถูกต้องแต่ในระยะยาวเนี่ยเราก็ต้องมองอีกมุมหนึ่งคือสังคมใหญ่เป็นสังคมโดยภาพรวมคือสังคมผู้สูงอายุครับ คำถามก็คือว่าเราจะอยู่ในภาคเกษตรเนี่ยได้อีกนานเท่เา,าไหร,ร่หรือยังไงไอ,อ,อ้นี่นะไอ้น,นี่ก็เป็นประเด็นใหญ่นะแล้วเ,เราจะพบว่าผู้ที่อยู่ในเกษตรเนี่ยก็จะมีโดยค่าเฉลี่ยอายุก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆจริงอยู่มีคนหนุ่มสาวมันสมั์ทฟาร์มแต่สัดส่วนมันมันมันยังไม่เป็นสัดส่วนใหญ่ของอของเกษตรนะรใช่ไหมครับใช่ครับทีนี้ข้อดีก่อนคือ การมีอย่างนั้นมันก็คือมันก็เป็นอาชีพอิสร,ระนะอันนี้ไม่มีใครว่ากันนะมีาทางเลือกสําหรับคนหนุ่มสาวที่ต้องการความไอพจนเขาเรียกอะไรความเสี่ยงในในแง่ของธุรกิจมากกว่าจะไปอยู่กับฟ้าฝนรอไอเนี่ยสภาพเหมือนเกษตรแบบเก่าใช่ไหมอันนี้ก็เป็นนิหมยที่ดีแต่ผมก็คิดว่าแนวโน้มกระแสไอไอแนวโน้มหลักนะของการพัฒนาเศรษฐกิจของไทยมันเป็นนี่ว่า คนหนุ่มสาวเนี่ยมันจะมีอิทธิพลในภาคเมืองใช่ไหมค,คุณคุณจะพบว่าเอาเดี๋ยวนี้ลองไปดูสถิติก็ได้คนไม่ค่อยเข้าสู่ตล,ลาดแรงงานเพื่อไปเป็นลูกจ้างแบบ,บทำโรงงานทำออฟฟิศเดี๋ยวนี้นะมีทางเลือกเนี่ยไป e อีคอมเมิร์ซใช่ไหมไปทำธุรกิจส่วนตัวไปเปิดร้านกาแฟก็ได้ในเนี่ยใช่ไหมแล้วเราจะพบว่า,าสัดส่วนของคนที่อยู่ในชนบทเองมันก็น้อยลงไปเรื่อยๆใช่ไหมเออไอนั่น มันกระแสมันเป็นอย่างนั้นไงใช่เฉะั้นถ้าพูดอย่างกว้างกว้างก็คือทักษะในเมืองกับชนบทมันก็ห่างกว่าไอ้เนี่ยกว้างขึ้นถ้าพูดถึงความแตกต่างระหว่างภาคนะใช่ไหมแต่ที่นี่ข้อดีของประเทศไทยมันเป็นอย่างนี้คุณมันน่าสนใจคือ ไอในภาคอ e ีคอมเมิร์ซในภาคไอ้ชีวิอิสระเองเนี่ยเดี๋ยวนี้มันก็โตได,ได้เร็วใช่ไหมซึ่งเขาก็คิดว่าเขาก็มีทักษะของเขาอะใช่ไหมไอ้ขาดหรือเปล่ามันเราต้องไปศึกษาดูแต่เขาก็คิดว่าเขาก็ทำได้เราจะพบว่าหลายคนเนี่ยยังเรียนไม่จบเนี่ยแต่ก็สามารถมีไอธุรกิจไอออนไลน์ได้นะใช่ใช่ครับใช่ไหมครับอมันก็เลยเป็น ตรงที่ว่าบางทักษะเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้จําเป็นในการเอาไปใช้งานอย่างในภาคอุตสาหกรรมอย่างเงี้ยเขาอยากเป็นผู้ประกอบการเองคิดว่าทักษะนี้ก็พอแล้วสำหรับเขาและขณะเดียวกันในระบบตลาดเขาก็ต้องปรับตัวใช่ไหมถ้าเขาไม่ปรับตัวเขาก็อยู่ยากเอาคุณดูนะเดี๋ยวนี้อะไรไม่ปรับตัวผมว่าอยู่ไม่ได้เลยไอ้แกร์ไอ้แท็กซี่เห็นไหมครับก็เจอแกร็บหนิผมกณก็เหนื่อยแล้วใช่ไหม ไอไ้อเดี๋ยวนี้คุณดูนะส่งอาหารด้วยครับส่งอาหารเนี่ยผมไม่ต้องไปไหนผมก็อยู่แต่ไอ้ห้องแล้วสั่งทางแกร็บสั่งทางไอ้นี่จะไม่เข้ามาถึงเห็นไหมธุรกิจทุกอย่างมันต้องปรับตัวเพราะว่าเราอยู่ในโลกของ disruptive Dis technology คือเทคโนโลยีที่มันปั่นป่วนใช่หมครัที่มันโยงไงกับไอ้สกิลคือถ้าถ้าทักษะเราต่ำรเราจะถูกหลุดเขาเรียกว่า อยู่ในตลาดแรงงานหรือประกอบอาชีพยากมากมเพราะมันจะมีอะไรมาทดแทนเสมอใช่ไหมครับครับแสดงว่าเขาเรียกว่าถ้าเราอยู่ในตลาดแรงงานหรือว่าทักษะต่ำเนี่ยก็อาจมีความเสี่ยงที่จะถูกแย่งงานถูกต้องด้วยถูกต้องแล้วก็ถ้าสมมติถ้าถ้าเป็นความเป็นความเป็นจริงนะครับอาจารย์ในเรื่องของการพัฒนาทักษะเนี่ยควรจะเป็นทักษะที่มีความชํานาญเฉพาะ คือคือถ้าถามผมนะมันมีทักษะทักษะมันหลายอย่างมันความหมายกวา้างแต่ทักษะโดยรวมๆเนี่ยเราควรจะมีความเชี่ยวชาญในในในใ,ในเรื่องที่เราประกอบอาชีพอะไรหรือเราทำอะไรก่อนใช่ไหมส่วนทักษะอื่นทักษะสังคมทักษะอะไรนะการติดต่อทักษะเรื่องการโฆษณาไอ้เนี่ยไอ้เนี่ยไอ้นั่นก็อีกประเด็นหนึ่งแต่แ้วผู้รวมๆคือทักษะที่เป็นผลิตภาพในความหมายว่า ใช้ปัจจัยการผลิตหนึ่งหน่วย,ยทำไงเราจะผลิตให้ไดใ้ให้ได้มากใช่ไหมอายุตัวอย่างเนี่ยผมว่าเด็กสมัยนีย้มันก็เป็นแนวโน้มที่ดีในคุณดูนะเด็กในยุคหลังเนี่ยใช่ไหมในยุค disruptive ยุค,คอะไรก็แต่เนี่ยนะเขามีอย่างน้อยผมว่าทักษะทางด้านเกี่ยวกับไอ,ไอ,ไอการใช้คอมพิวเตอร์เนี่ยผมว่ามันมากกว่ารุ่นผมหลายเท่าเลยใช่ไหม เออไอ้ไอ้อออนี่มันเป็นพัฒนาการดีดีพาอเลยเขาก็ต้องเรียนรู้ใช่ไหมแล้วสังคมที่มันเปิดกว้างเขาก็ต้องพัฒนาแล้วผมจะพบว่ามันมีลักษณะที่น่าสนใจอย่างนวัตกรรมเรื่องที่ทําให้คนพัฒนาตัวเองมันมีมากเรื่อยๆอคุณคดูนะเดี๋ยวนี้ไปต่างประเทศคุณแทบไม่ต้องทำอะไรเนี่ยมันมีมือถือเนี่ยคุณเดินไปมันมี Google คอยคแปลเลยเนี่ยไปญี่ปุ่นเนี่ยไปใหม่ๆผมมาแพนิกจะตายมาถึงตื่นเต้นใะไรกลัวนะค,คุณดูเดี๋ยวนี้นะมันแปลให้หมดมันพูดให้หมด ไม่มีทางไม่มีหลงทางอ่ะเดี๋ยวนี้นะตอนอนี้มันมีเทคโนโลยีที่ช่วย translation ให้มันง่ายได้ทุกอย่างถ,ถูกเขียนไหมครับคือคือคือโลกมันมันก็ด้านหนึ่งมันก็มีอะไรโอกาสให้เรารู้จักสแสวงหาเพื่อเพิ่มทักษะเราใช่ไหมแล้วขณะเดียวกันถ้าเราไม่เพิ่มทักษะนี้เราก็อยู่ยากอผมจะยกตัวอย่างาง,ง่ายเดี๋ยวนี้นะไอเรื่องโอนเงินทางมือถือมันเป็นเรื่องปกติแล้วเป็นเรื่องไใ,ในชีวิตประจำวันแล้วครับ ถ้าคนยังทาไม่ได้เนี่ยผมว่าชีวิตคงลําบากเหมือนกันนะเอุบ่พูดุบป่วนจริงอาจารย์ผมผมเคยไปธนาคารหนึ่งมีไปผู้ธนาคารที่เป็นสเตชันที่ตั้งอยู่ที่นะครับ,รบมีผู้สูงอายุส่วนใหญ่จะเข้าไปที่นั่นเยอะเห็นไหมเสร็จแล้วนะมันก็ไม่มันก็รู้สึกไม่ค่อยสบายไอ้มันคือเขาเรียกมันไม่ค่อยรวดเร็วไม่ค่อยมีประสิทธิภาพนี่ผมเคยไปอยู่สิงคโปร์ผมเห็นเลยคนรุ่นเก่าเนี่ยนะเนี่ยต้องไปแอร์ดีแบงก์ไทยอาจจะคนไม่มาก กณลงไปดูแบงก์สิงคโปร์แบงก์อะไรที่เขาใช้คนงานน้อยแต่ลูกค้าเยอะโดยเฉพาะลูกค้าที่เป็นคนสูงอายุที่ยังใช้ไอ้ไอเทคโนโลยีไม่เป็นเห็นไหมคิวก็ยาวใช่เห็นไหมมันคือคนที่ไม่ไม่มีทักษะนี่มันอยู่มันเริ่มอยู่ยากละในในโลกทุกวันนี้ใช่ไหมเพราะว่าจริงๆถ้าพูดถึงเรื่องของการเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยีถูกถูกมันเริ่มไวขึ้นนะครับถูกถูกถก็ทั้งไวและดิส럽คือหมายถึง คุณคุณเชื่อผมไหมมันมีคําพูดแล้วผมก็เชื่ออย่างนี้นะคือการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่สามเนี่ยครั้งที่1นึ่คือตั้งแต่เป็นเกษตรครั้งที่2เป็นอุตสาหกรรมครั้งที่3เป็นบริการหรือไฮเทคครั้งที่4คือดิจิทัลเนี่ยการเวอร์ดิจิตัลเนี่ยสมมติ 30- 40ปีเนี่ยมันสร้างนวัตกรรมมากกว่าครั้งที่1บวกครั้งที่2บวกครั้งที่3ครับไอ้ครั้งที่1อาจจะเป็นร้อยปีเป็นสองร้อยปีใช่ไหมม ไอ้เรื่องเดินเรือเรื่องรถไฟเนี่ยเราเราก็เคยเรียนมาใช่ไหมมันก็ไปเรื่อยๆไม่ใช่มีก้าวหน้าแต่มันไปช้าแต่ปัจจุบันคุณดูสิโอพอมันเทคโนโลยีอย่างหนึ่งเกิดนะแล้วมันตามมาใช่ไหมนาโนเทคโนโลยีทุกอย่างเห็นไหมมันมันมันไปด้วยกันหมดแล้วมันทําให้ความรู้มันทาให้โทษทีมันทาให้นวัตกรรมที่เกิดขึ้นจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมเนี่ยมันเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วครับมันส่งผลกับเศรษฐกิจอย่างรุนแรงใช่ไหม อย่างรวดเร็วด้วยก็อยากจะให้จารย์ทิ้งท้ายฝากอะไรเกี่ยวกับ,รบเรื่องของช่องว่างทางทักษะและผลกระทบหน่อยครับจยนครับ,รบก็สรุปง่ายๆง่ายงนีงง่โลกในคริสต์ศตวรรษที่21นะครับเ,เป็นโลกดิจิตอลเป็นโลกเทคโนโลยีนะครับและทั้งดิจิตอลเทคโนโลยีมันก็ดิสรับไหมครับว่ามันปั่นป่วนไอ้ทักษะเราเนี่ยมันก็มี เราก็ต้องการเพิ่มพูนทักษะมากขึ้นเพื่อรู้เท่าทันมันใช่ไหมไม่เช่นนั้นเราจะอยู่ในโลกนี้ลําบากทุกทีเพราะคนที่มีทักษะไม่ตรงเขาเรียกว่ามีไม่ตรงกับความต้องการของบริษัทไม่กัสังคมเนี่ยก็จะอยู่ยากก็จะถูกทดแทนโดย AI หรือจาก AI ใช่ไหมหุนยนทดแทนโดยเทคโนโลยีใหม่ๆใช่ไหมครับนั้นมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่นักศึกษาประชาชนนะแรงงานทั่วไปเนี่ย จะต้องเรียนรู้การมานาทักษะเพื่อให้เรามีทักษะที่สูงขึ้นให้รู้เท่าทันเทคโนโลยีและใช้ให้เป็นอย่างรู้เท่าทันนะครับอันนี้คือประเด็นใหญ่ที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 ่ผมอยากจะเน้นนะครับและต่อไปสิ่งที่น่าวิตกอย่างเงี้ยแม้กระทั่งตัวผมเองเนี่ยผมก็ไม่รู้นะว่าอนาคตเนี่ยมันมันเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงมากการไปคาดการอะไรเกิดขึ้นห0าไม่ถึงยาวๆ10ปี20ปีนี่ผบว่า คาดการยากมากครับเพราะเราอยู่ในโลกที่ไม่แน่นอนแล้วแหละนะครับแล้วเทคโนโลยีมันจะเป็นตัวสําคัญเพราะฉะนั้นทางที่ดีที่สุดเราก็ต้องเพิ่มทักษะเพิ่มเพิ่มไม่ก่อให้เกิดช่องว่างทางทักษะหรือก่อให้เกิดช่องว่างทางทักษะให้น้อยจริงๆเนี่ยสำหรับเรื่องของช่องว่างทางทักษะนะครับ ท่านผู้ชมและนักศึกษาเนี่ยก็สามารถพัฒนาทักษะให้มีความชํานาญตามสายอาชีพของแต่ละท่านได้นะครับวันนี้ต้องขอขอ,ขอบคุณท่านาศาสตราจารย์ดรพอพันธุยานนท์นะครับที่ให้เกียรติมาร่วมรายการในวันนี้ครับอาจารย์ขอบคุณมากครับอาจารย์ค,ครับสาหรับในเรื่องของช่องว่างทางทักษะและผลกระทบหรือการปรับตัวของตลาดแรงงานนะครับจะอยู่ในหน่วยที่9นะครับในชุดวิชา6.1405นนะครับเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์ และจริยธรรมทางเศรษฐกิจและธุรกิจนะครับสำหรับวันนี้ผมและอาจารย์ต้องขอตัวลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ